กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz กระแสการห้ามสุขภาพในปัจจุบันทำให้ผู้บริโภคกังวลเรื่องความปลอดภัยของอาหารหนักขึ้นจึงเกิดการเลือกซื้อสินค้าและสินค้าทางการเกษตรที่บ่มีการปนเปื้อนสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นสินค้าที่ปลอดภัยและได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนักขึ้นสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางได้ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรจำนวน390รายฮื้อผลิตพืชปลอดภัยภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรปี2567เกษตรกรได้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยออกจำหน่ายมีคุณภาพถูกใจผู้บริโภคและได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรดีสำหรับพืชหรือ GAP พืชอาหารโดยมีข้อกำหนดหลัก8ข้อมีกฎเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมินซึ่งเป็นไปตามหลักการตีสอดคล้องกับสากลเพื่อใช้เป็นมาตรฐานการผลิตพืชอาหารมีผลผลิตดีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานตีกำหนดได้ผลผลิตสูงคุ้มค่ากับการลงทุนกระบวนการผลิตปลอดภัยตึงต่อเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคใจทรัพยากรที่มีได้ยังเกิดประโยชน์สูงสุดเกิดความยั่งยืนทางการเกษตรมีความมั่นคงทางอาชีพและตีสำคัญบ่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหากเกษตรกรสนใจการผลิตพืชตามหลัก GAP พืชอาหารสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางหรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านและสามารถอุดหนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยมั่นใจในมาตรฐาน GAP ของเกษตรกรได้โดยสังเกตจากสัญลักษณ์เครื่องหมายคิ้วซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานใจแสดงกับสินค้าเกษตรเพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดส่วนประกอบวิธีการผลิตคุณภาพหรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้าเกษตรว่ามีมาตรฐานมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่97เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเกษตรสัมพันธ์ค่ะสวัสดีเจ้าคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังแฟนรายการเกษตรสัมพันธ์นะเจ้าวันนี้วันพุธเจ้ามาป้ากับดีเจแน็กกี้นะเจ้าเพลดาเพ็งตาเจ้านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าเฮาก็มีแขกรับเชิญเจ้ามาจากอำเภองาวนะเจ้าวันนี้มาใกล้กันสักหน่อยเนาะวันนี้มากับหนุ่มหน้ามนเข้มๆกับสาวน้อยนะเจ้าเดี๋ยวก่อนอื่นนะเจ้าเดี๋ยวจะฮื้อทางแขกรับเชิญนะเจ้าได้แนะนำตัวก่อนนะเจ้าเดี๋ยวเริ่มจากน้องไม่ยิงก่อนเลยเจ้าค่ะสวัสดีค่ะน้องนะเจ้าเนาะน้องเมย์นะคะนางสาววังชลีใจเกียงนะเจ้านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภองาวค่ะสำท่านเจ้าครับสวัสดีครับผมชื่อนายฮัสลินเมธาที่คุณครับชื่ออิดนะครับอายุ37ปีอิดที่แปลว่าเหนื่อยอิดก้อนอิดเนี่ยครับอ๋อก้อนอิดนึกว่าอิดขนาดเนาะอิดน้องอิดยินดีต้อนรับนะเจ้าทางน้องเมนะเจ้าจากสำนักงานเกษตรอำเภองาวเนาะแล้วก็ทางน้องอิดนะเจ้าซึ่งเป็นตรงนี้นี่วันนี้เรามาในประเด็นของสุกเต็มฟาร์มยางสมาร์ทอำเภองาวก่อนอื่นเลยนะเจ้าที่เราจะเข้าในเรื่องของสุกเต็มฟาร์มเนาะเดี๋ยวจะให้ทางน้องเมย์นะเจ้าซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่นะเจ้าในของสำนักงานเกษตรอำเภองาวได้เล่าว่าเฮ้ยย่างถึงได้เลือกทางน้องอิดเนาะมาร่วมรายการเฮาเจ้า
จ้าก็ก่อนอื่นนะคะเนาะของอำเภองาวนะคะก็มียังสมาร์ทหลายคนนะคะก็จะยังเป็นยังสมาร์ทตีปลูกส้มบอซิเลียมนะคะแล้วก็พืชอื่นๆก็จะมียังแบบตีหู้จักกันก็คือเป็นลิ้นจี่นะคะเนาะแล้วก็นอกจากปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซึ่งก็จะมีทั้งตีปลูกได้ประมาณ 3-4 ปีแล้วก็ยังตีแบบสามารถเก็บผลผลิตได้แล้วอ่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะเนาะทางสำนักงานเกษตรก็ได้เลือกพี่อิฐมานะคะเพราะว่าพี่อิฐเนี่ยเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะเนาะตีมีความรู้ความสามารถในพื้นที่ของอำเภอเงาคนหนึ่งนะคะตีซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอเงานะคะก็จะเหมาะกับการปลูกข้าวปลูกข้าวโพดนะคะเนาะซึ่งเป็นพื้นที่ตีแบบแถวๆโซนที่แกปลูกพืชอยู่นะคะแต่ที่นี่ก็คือของแกเนี่ยตาสันมางานเกษตรได้เข้าไปแอลได้เข้าไปชมนะคะเนาะแล้วก็ซึ่งเห็นว่าเปิ้นเนี่ยปลูกพืชตีแตกต่างจากคนอื่นนะคะซึ่งแกเนี่ยก็จะปลูกจะเป็นพวกไม่ผลจะเป็นเป็นเมลอนเป็นองุ่นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าชักชวนแกลองมาออกรายการวิทยุวันนี้นะจ๊ะเห็นว่าเป็นพืชเหมือนแบบที่ทางจังหวัดลำปางก็มีแหละคนปลูกแต่ในของเงานี่ก็คือมีน้อยเนาะแล้วก็เปิ้นก็เป็นเหมือนแบบเกษตรกรหัวไวใจสู้เนาะที่แบบเปิ้นได้ทำปลูกเมลอนแล้วก็องุ่นติดกระเจ้าใช่ค่ะตรงนี้เนาะแล้วก็นอกจากจะเป็นยังสมาร์ทแล้วก็ในของทางน้องอิฐทราบว่าเป็นหนึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตัวเองก็เจ้าเจ้าใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากที่ชักชวนให้แกเป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ของอำเภอนะคะเนาะแล้วก็เป็นเครือข่ายของจังหวัดนะคะก็ประจวบกับที่มีโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ามานะคะเนาะก็เลยสำนักงานเกษตรก็เลยเข้าไปส่งเสริมให้เปิ้นในโครงการนี้เปิ้นก็จะได้รับสนับสนุนกล้าพันไม้นะคะแล้วก็ส่งเสริมในโครงการขุดสระน้ำในพื้นที่เพื่อตีจากกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในการเกษตรของเปิ้นนะเจ้าแล้วก็แถมอย่างนึงเปิ้นก็เป็นสถานที่เรียนรู้ดูงานสำหรับคนในพื้นที่ที่สนใจแล้วก็ข้างนอกพื้นที่แล้วก็เปิ้นก็ยังรับนักศึกษาฝึกงานแล้วก็มีคนมาดูงานเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะต้องขอบคุณนะเจ้าตีทางเกษตรอำเภอเงาเนาะได้ชักชวนคนบุคคลต้นแบบเนาะในเรื่องของการเกษตรนี่เดี๋ยวจะขอสอบถามนะเจ้าทางคุณอิฐหรือน้องอิฐเนาะคุณหัสรินเมธาที่กุลนะเจ้าว่าเอ๊นี่คุณอิฐนี่อายุตะใดอยู่ที่ไหนแล้วจบการศึกษาอย่างมาเจ้าครับผมอายุ37ปีนะครับการศึกษาก็คือปริญญาตรีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีครับจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่นะครับเอกสัตปีกครับเอกสัตปีกเราให้อย่างถึงได้มาอย่างเป็นแรงบันดาลใจเนาะที่ว่าจากสัตปีกมาเป็นอย่างก็สุกเต็มฟาร์มแต่สุกเต็มฟาร์มเนี่ยก็คือว่าจะเกี่ยวกับในเรื่องของปลูกเมลอนแล้วก็องุ่นให้อย่างถึงได้พกผ่านจากสัตปีกแล้วมาปลูกต้นไม้เจ้าแรงบันดาลใจครับตีมะเนี่ยเกษตรครับผมเคยตอนเฮียนปวสครับตอนเฮียนอยู่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยานะครับเนาะคือตอนเฮียนปวสได้มีโอกาสได้ทุนนะครับไปฝึกงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับโอ้ไปญี่ปุ่นก่อนเหรอเจ้าครับไปฝึกงานได้ทุนก็เลยหลังจากนั้นกลับมาเสร็จปั๊บเนี่ยก็สอบหาพื้นที่ครับสอบพื้นที่ก็พื้นที่จะตั้งฟาร์มมาเดียวเนี่ยเป็นพื้นที่ใหม่ผมซื้อซื้อตีใหม่แล้วก็กำลังเริ่มเหมือนว่าไปฝึกงานปิกมาแล้วก็คือร้อนวิชาละก็ประมาณนั้นจะมาฝึกในเรื่องจะซื้อตีแล้วอีกเนาะเจ้าแล้วก็พอแล้วก็จะได้ต่อเจ้าพอปิกจากญี่ปุ่นมาซื้อตีละกี่ไร่เจ้ารอบแรกประมาณ8ไร่ครับตีหญ้าฟาร์มอยู่ปัจจุบันนี่นะครับตีหญ้าฟาร์มอยู่8ไร่นี่ก็คือทำในตีของตัวเก่าเลยตีของตัวเก่าเลยครับตีหญ้าอยู่ปัจจุบันแล้วก็ตอนที่ไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นนะเจ้าไปฝึกกี่ปีเจ้าตอนไปญี่ปุ่นเนี่ยครั้งแรกไป3เดือนครับไป3เดือนเป็นเด็กน้อยฝึกงาน3เดือนเกี่ยวกับไปฝึกเกี่ยวกับด้านปศุสัตว์เหรอคะหรือว่าไปเกี่ยวกับครั้งแรกเนี่ยไปด้านปศุสัตว์ครับเกี่ยวกับอยู่ฟาร์มไอ้โคขุนนะครับอยู่ฟาร์มโคขุนแล้วก็ครั้งที่2ครั้งแรกนี่ไปญี่ปุ่นแล้วก็ปิกมาซื้อตีซื้อตีนี่จะเป็นครั้งที่2ครับสมมติว่าสมมติว่าเจ้าก็คือว่าไปญี่ปุ่นปิกมาเนาะเจ้าแล้วก็ปิกมาแล้วก็มาเฮียนต่อแล้วหลังจากนั้นก็ไปเรียนแม่โจ้กับเจ้าแม่นครับแล้วก็ได้ฝึกงานต่อหลังจากท่านประกาศ
ไปเฮียนมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับเนาะพอดีได้ทุนเฮียนต่อผมกำหนึ่งตังญี่ปุ่นเปิ่นทรงผมเฮียนเนาะหลังจากหั่นปั๊บอ่ะผมก็จบสายสัตวบาลครับสัตวศาสตร์เนาะแล้วก็ไปย่าการบริษัทเนาะแล้วทีเนี้ยขั้งที่สองคือว่าขอทุนแบบเป็นทุนไอ้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคเกษตรครับครั้งนี้ก็ไป3ปีครับเป็นไปแบบด้านพืชครับรอบนี้นะครับก็พอดีได้ทุนมาน้อยนึงก็เลยมาซื้อตีหญ้าฟาร์มครับก็คือว่าได้ไปฝึกงาน3ปีเนาะเจ้าในของตรงนี้เนาะแล้วก็ในการไปญี่ปุ่นนะเจ้าในลองเล่าประสบการณ์เราเจ้าได้ว่าไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นนี่ได้ทำมันอย่างไปพ่องครับการไปญี่ปุ่นเนี่ยบ้านเขาเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันล้ำบ้านเขาหลายครับแล้วทีเนี้ยมันยากคือเขาอะคือผมตีไปเนี่ยมันได้เห็นเทคโนโลยีตีเขาเนี่ยแล้วทีเนี้ยมันมีแรงบันดาลใจก็คือว่ามันมีเหมือนกับเป็นธุรกิจครอบครัวครับเป็นธุรกิจครอบครัวที่เขาเนี่ยเนาะแล้วทีเนี้ยไอ้เขาก็ไหนๆก็เฮียจบเกี่ยวกับเกษตรแล้วก็เนี่ยเกษตรมาแล้วก็เลยอยากจะเนี่ยจะมาเนี่ยฟาร์มนะครับก็เลยเริ่มจุดเริ่มต้นจากท่านนะครับหลังจากกลับมานะจุดเริ่มต้นตรงนั้นเนาะไปฝึกงานญี่ปุ่นเนี่ยคือไปอยู่กับโฮสต์กับเจ้าไปอยู่กับเจ้าของฟาร์มเลยครับไปเป็นลูกไปเหมือนแบบไปดูแลเพื่อเป็นดูแลก็คือไปอยู่กับเจ้าของฟาร์มเหมือนเราไปฝึกงานไปเหมือนแบบไปทำงานเลยแม่งก็เจ้าครับไปทำงานไปอยู่กินกับเปิ้ลเลยครับเป็นฟาร์มอย่างเหรอเจ้าครั้งที่สองไปเนี่ยจะเป็นฟาร์มผึ้งครับเป็นฟาร์มผึ้งฟาร์มผึ้งแล้วก็ฟาร์มแปะกล้วยครับแปะกล้วยบ้านเฮาห้องกับแปะกล้วยเนาะเจ้าครับแล้วญี่ปุ่นเขาห้องอย่างเจ้ากิงนังครับฮะกิงนังครับก็คือไปฝึกตรงนู้นแล้วจากญี่ปุ่นมาเนี่ยแล้วให้อย่างถึงมาคิดที่จะทำเป็นฟาร์มเมลอนกับฟาร์มองุ่นเจ้าแนวความคิดก็คือว่าเกษตรของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีแนวคิดของเขาคือว่าใช้พื้นที่น้อยฮื้อได้ผลผลิตฮื้อเต่าตัวครับเขาบ่ได้เน้นพื้นที่กว้างบ่ได้เน้นพื้นที่ตีหนักเนาะแต่เขาเนี่ยผลผลิตฮื้อได้คุณภาพครับเขาได้คุณภาพแล้วที่เนี่ยผมก็ไปหันแนวเคยจากน้ำปุ่นมาก็เลยว่าอยากเริ่มต้นแปลว่าผลิตผลไม้หรือว่าสินค้าหรืออย่างเกษตรที่เขาเนี่ยอยากให้มีคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับก็เลยมาเริ่มเนี่ยตั้งแต่ไปหันแนวคิดตั้งปุ่นมานะครับไปหันแนวคิดแล้วในการเลือกตีว่าเฮ้ยอย่างถึงเลือกเมลอนเจ้าการเลือกเมลอนคือหนึ่งอันดับแรกเลยราคาครับราคาดีครับอันดับแรกเลยราคาจากนั้นเซตปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นมันเป็นความชอบของเฮาตัวเองวันนี้ยังวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยตอนที่เพิ่งงานอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยผมจะเป็นคนชอบที่ว่าชอบออกพื้นที่ไปดูเกษตรกรเขาเนี่ยอย่างวันนี้ปลูกมะเต้ากันวันนี้ปลูกน้ำแก้วกันแล้วเขาจะปลูกในโรงเรือนนะผมจะเป็นคนชอบแล้วที่เนี่ยไปห้ามจ้างเขาไปห้ามจ้างเขากันได้วิชาจะพูดมาครับก็เรียกว่ามันเริ่มได้วิชาเมลอนมาในการปลูกเมลอนมาเนาะครับแล้วก็เริ่มแล้วหลังจากเมลอนในรอบแรกที่ทำมาเจ้าปลูกกี่โรงเรือนคะรอบแรกที่ทำคือจะปลูก3โรงเรือนครับ3โรงเรือนครั้งแรกที่เริ่มทำเมลอนนะครับมีปัญหาอุปสรรคกับเจ้าในรอบแรกก็คือหรือว่าจากที่ได้ฝึกงานญี่ปุ่น3ปีแล้วเนี่ยพอมาปุ๊บปลูกเมลอนตี้เงาซึ่งเอาจริงๆแล้วอาจจะไม่ค่อยมีใครปลูกเนาะมันเกิดปัญหาอุปสรรคจะใดแล้วก็แก้ไขจะใดพ่องเจ้าปัญหาอุปสรรคก็คือว่า1ถ้าความเกษตรกรที่บ่มีความรู้เลยเนี่ยมันก็จะยากอยู่เพราะว่ามันจะต้องมีการผสมเกสรเอาตัวปูมาผสมหู้ตัวแม่อย่างนะแต่ของทางน้องมันจะเป็นงานในละเอียดเจ้าครับสองก็คือสภาพอากาศถ้าสภาพอากาศนี่คือว่าจะช่วงหน้าหนาวครับหน้าหนาวจะมีปัญหาก็ว่าอากาศมันเย็นนะครับแล้วที่เนี้ยต้นมันจะใหญ่จ้าเนาะหน่วยมันก็จะน้อยนะเจ้าเนี่ยครับปัญหาตรงนี้คือปัญหาแต่ก็คือทางน้องอีทก็คือได้สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคนี้ได้ครับก็คือปลูกครั้งแรกเลยเอามาทำในโรงเรือน3โรงเรือนของน้องอีทเนี่ยคือประสบผลสำเร็จเลยปลูกครั้งแรกครับประสบผลสำเร็จเลยแต่ก่อนที่เขาจะปลูกเขาก็ไปศึกษาไปฝึกงานมาก่อนแล้วก็มันเป็นข้อดีตรงหั่นนะครับก็เรียกว่าย่างเขาการลงทุนเกี่ยวกับโรงเรือนก็เลยประสบความสำเร็จอยู่ครับ
แต่ว่ามันก็ยังว่านะครับคือว่ามันจะต้องเป็นคนที่การปรุงไม่ร่อนมันต้องละเอียดหน่อยนึงละเอียดขั้นตอนนั้นแล้วมีเวลาอยู่กับเขาแม่นครับตรงนี้ก็คือว่าปลูกเมลอนจาก3โรงเรือนเนาะเจ้าแล้วก็ขยายโรงเรือนกับเจ้าปลูกเมลอน3โรงเรือนครับจนมันจนเวปกติไอ้จนมันเดลนี่ถึงมาเดลนี่ก็ปลูก3โรงเรือนเหมือนกันเพราะว่ามันปลูกพืชอย่างอื่นเพิ่มขึ้นจะเป็นพวกพืชตัวอื่นนะครับเหมือนแบบทำส่วนผสมเนาะมันจะได้มันได้ปลูกอย่างเดียวแล้วนอกจากเมลอนนี่ปลูกอย่างพ่องเจ้าเดี๋ยวทางเกษตรมีอย่างเสริมก็จะจากที่เคยเข้าไปแอลนะคะน้องก็จะมีช่วงก่อนนี่จะมีองุ่นนะคะองุ่นของเจ๊ก็จะมีหลายสายพันธุ์นะคะมีทั้งองุ่นเขียวแล้วก็องุ่นสีออกสีม่วงนะคะแต่เรื่องพันธุ์นี่เดี๋ยวต้องถามเพื่อนว่ามีพันธุ์ในอย่างเจ้าตรงนี้องุ่นนี่ปลูกกี่โรงเรือนเจ้าองุ่นนี่ปลูกประมาณ7โรงเรือนครับ7โรงเรือนรวมกับเมลอน7 8 9 9โรงเรือนแล้วจะมีหงไม้ครับก็รวมเป็น11โรงเรือนครับหงไม้โรงเรือนไม้ที่ว่ากำลังแต่จะเป็นอย่างเจ้าเป็นองุ่นกันครับขยายแสดงว่าเดี๋ยวนี้นี่สนใจที่จะทำองุ่นเนื่องจากว่าองุ่นมีราคาดีกว่าหรือว่าจะได้เจ้าถึงได้หันมาทำองุ่นข้อดีขององุ่นก็คือหนึ่งคือถ้าเทียบกับเมลอนเนี่ยเมลอนเป็นพืชล้มลุกครับเนาะเก็บเสร็จปั๊บสองเดือนกึ่งเขาต้องเพาะกล้าปลูกใหม่แต่ว่าองุ่นมันดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นพันธุ์เป็นไม้ยืนต้นนะครับอยู่ได้หกเจ็ดสิบปีเนาะแต่เพียงแต่ว่าก่อนตัดแตงหรือจะเฮือติดหน่อยเนี่ยเขาก็ต้องบำรุงปุ๋ยครับแล้วทีเนี้ยผมจะเน้นให้ลูกค้าเข้ามามาถ่ายลงถ่ายรูปอีกประมาณนั้นก็เรียกว่าพื้นที่ก็ต้องขยายน้อยนึงครับเพราะว่าความต้องตามความต้องการเนาะก็จะมีประเดี๋ยวนี้ก็คือให้ลูกค้าเข้ามาถ่ายรูปใช่ค่ะใช่ทางเกษตรอำเภอได้ไปก็จะได้ไปอยู่เจ้าในช่วงมีเซลฟี่มีค่ะมีค่ะแล้วก็ในการตัดอย่างจีอี้ก็คือให้ทางเหมือนแบบผู้บริโภคที่มาแอลเนี่ยคือให้เป็นตัดได้เองเลยเหรอเจ้าแม่นครับการจำหน่ายองุ่นนะหรือว่าเมลอนเนี่ยปกติเราเนี่ยความเคลื่อนไหวเนี่ยผมจะลงในเพจหรือว่า Facebook ส่วนตัวว่าวันนี้กิจกรรมที่ฟาร์มนั้นมีอย่างพ่องอาทิตย์นี้เนี่ยอย่างพ่องเขาจะติดตามถ้าถึงเวลาใกล้จะสุกแล้วนะผมก็จะลงเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าถึงเวลานับอายุมันจะเก็บเนี่ยผมจะลงในเพจนะครับนอนแล้วที่เนี่ยลูกค้าเพิ่นก็ถ้าสะดวกมาครับสะดวกมาเข้ามามาถ่ายรูปกะตัดเองเลยตัดเองเขาก็จ้างเองได้เลยครับแสดงว่าตลาดของทางน้องอิทก็คือว่าจะต้องมีการจองก่อนจองสมมติว่าดีเจเนกกี้จองเมลอน1ลูกก็คือว่าทางน้องอิทสมมติว่าทางน้องอิทได้โพสต์แล้วว่าขณะนี้เมลอนของคุณพร้อมละที่จะมาตัดดีเจเนกกี้ก็สามารถเข้าไปตัดตรงนั้นได้โดยมากแล้วเมลอนเนี่ยจะให้สั่งจองก่อนครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกคือว่าบ่ได้เนี่ยปริมาณแต่เนี่ยคือคุณภาพครับเพราะว่าครับถ้าเสียอย่างลูกค้าหับไปเนี่ยถ้ามันเสียหรือว่าจังได้เนี่ยผมจะมีเค็มทุกเจ้าเลยก็เรียกว่ามันจะต้องสั่งจองก่อนครับมันถ้าบ่จองมันบ่ใครเหลือเนาะเขาจะได้ผสมมั้ยคือแล้วบ่มีเหลือเลยกับเจ้าในของตรงนี้ในของเมลอนเนี่ยช่วงเนี้ยเมลอนเนี่ยผมเก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วละแต่ว่าช่วงเนี้ยก็จะเป็นพันธุ์สีเหลืองตีอยู่ตั้งหน้านี่ก็จะเป็นแห่งพันธุ์หนึ่งที่กำลังปลูกใหม่นะครับกำลังทำวิจัยทดลองกำลังทดลองเป็นสายพันธุ์ใหม่ครับที่กำลังทดลองปลูกอันนี้สายพันธุ์อย่างเจ้าอันนี้เป็นสายพันธุ์ไทเฮาครับที่ว่าไทเฮาคองเฮาไท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 หมูเฮาหมูเฮาได้ก่อนไทเฮาเนาะเจ้าไปเอาสายพันธุ์มาจากไหนเจ้าตรงนี้ปกติเราไทเฮาเนี่ยมันจะเป็นของไทเนี่ยครับที่เป็นนักวิจัยไทยเนี่ยเปิ่นไอผลิตขึ้นมาเนาะแต่สายพันธุ์เนี่ยแต่ปกติแล้วผมจะปลูกแหมสายพันธุ์นึงเป็นเมล็ดนำเข้าจากต่างประเทศเลยอันนี้หวานประมาณกลีบหวานนักก่อนปกติแล้วเนี่ยเมล็ดที่ผมจำนายเนี่ยผมจะต้องเทสเนื้อก่อนเทสสีแล้วก็เทสความหวานเนี่ยมันจะต้อง14ครับ14ขึ้นมาตรฐานว่าอันนี้มันจะเสียก็คือบ่ขายครับก็คือเทสจากตัวเก่าก่อนมันต้องมีเครื่องเทศมีเครื่องเทศแล้วก็คือถ้ามันบ่ดีก็คือเฮาจะบ่จำหน่ายบ่ขายก็คือในสำหรับเมลอนนี่ก็คือจำหน่ายออนไลน์เนาะก็คือต้องมีการสั่งจองในของปีนี้นี่ไปกี่กิโลกี่ตันเจ้าในของครอบนึงปกติแล้วนะผมจะเนี่ยเมลอนประมาณ
สี่รอบครับปกตินะสี่รอบแต่ว่าบางครั้งอ่ะฝนฟ้าอาการบ่เป็นใจก็เรียกว่าปกติพันม้าเนี่ยจะลดให้เหลือประมาณ3รอบต่อปีราคาเท่าใดเจ้าในการจองผมขายหน้าสวนเลยครับกิโลละ100กิโลละ100ถ้าบ่หน้าสวนถ้าจองทางเพจเหรอเจ้ามันก็บ่ได้หน้าสวนนะทางเพจราคาเดียวกันเลยครับราคาเดียวกันก็คือว่าแต่walk in ก็คือถ้ามันมีเหลือก็คือสามารถซื้อได้แต่ส่วนใหญ่ก็บ่ค่อยเหลือส่วนใหญ่บ่เหลือนะครับเพราะว่ามันต้องจองกันหรอกขายสดอย่างเดียวนะเจ้าบ่ได้มาทำน้ำปั่นหรือบ่ได้มีแปรรูปนะเจ้าแล้วก็สำหรับละองุ่นแล้วเจ้าแล้วก็องุ่นนี่ผลผลิตเป็นจะได้พ่องเจ้าในการขายองุ่นเนี่ยปกติเนี่ยผมจะปลูกพันธุ์พื้นเมืองอะไรที่บ้านเฮาที่เปิ้นปลูกกันนะครับเนาะแต่มาเดียวเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสายพันธุ์อื่นละเป็นสายพันธุ์ไอ้นำเข้าจากไอ้อิสราเอลแล้วก็เป็นของยูเครนครับมาเดียวนะที่ปลูกอยู่ไม่อย่างต้องเปลี่ยนเจ้าตีพันธุ์ม้าคือว่าองุ่นตีปูหน่วยมันน้อยครับแกนมันน้อยแล้วจะมีเมล็ดข้อเสียแล้วที่เนี่ยเวลามันติดมันติดหนักแล้วมันต้องแจกแรงงานคนหนักครับคือเขาต้องซอยให้ลูกออกประเดี๋ยวนี้แรงงานมีกี่คนเจ้าที่สวนจะจ้างเป็นช่วงครับแต่บ่มีประจำแต่เขาเป็นลักแรงงานก็คือว่าคนอิดเป็นลักนี่เนาะครับแล้วก็ราคานี่ขายดีกว่าเจ้าในขององุ่นองุ่นนี่ผมขายกิโล170ครับหน้าสวน170ถึง250ต้องจองก็เจ้าองุ่นนี่ต้องถามว่าจองก็เหมือนเมลอนก็องุ่นเนี่ยองุ่นเนี่ยมันจองกับมีครับแต่ปกติแล้วเนี่ยโดยมากแล้วเขาจะเข้ามาเก็บในสวนมากกว่าเพราะว่าองุ่นเนี่ยมันติดกําเนี่ยมันติดเป็นตันเนาะก็ก่อยทยอยเก็บกันก็ก่อยทยอยลูกค้าเข้ามาเขาก็ก่อยเก็บขายครับจองก็ได้มีอยู่ครับต่างจังหวัดก็ส่งบริษัทขนส่งว่าสมัยเนี่ยมันตันสมัยเนาะมันรวดเร็วส่งวันเดียวก็ถึงแล้วเองครับเจ้าตรงนี้เนาะแล้วก็องุ่นมาเดี๋ยวนี้องุ่นก็ยังมีอยู่กับเจ้าหรือว่ากำลังเหมือนแบบอยู่ในช่วงที่กำลังออกอยู่ปกติแล้วองุ่นเนี่ยผมจะเนี่ยเพิ่งออกประมาณช่วงสิ้นปีช่วงที่ว่าคนเขากลับมาบ้านกันครับหรือบ้านก็ช่วงหน้าแล้งครับที่เขาเนี่ยบ่ฮื้อโจนครับองุ่นที่นำเข้าจากประเทศจีนนะครับมันบ่ฮื้อโจนกันเนาะจะบ่ฮื้อจนกันก็คือว่าเขาจะดูตลาดก่อนเนาะตรงนี้ก็คือขายมดเนาะเจ้าของทางคุณอิดเนาะแล้วก็ในตรงนี้ขายนี่ขายกิโลละ170คือทุกพันราคาเท่ากันกับเจ้าบ่เท่ากันครับว่าบางพันเนี่ยมันจะค่อนข้างดีเนี่ยยากหน่อยนึงก็จะมีราคาสูงน้อยนึงครับก็คือแล้วแต่เนาะตรงนี้แต่ก็คือว่าขายมดแต่มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นการพรีออเดอร์เนาะเจ้าการพรีออเดอร์แล้วก็ตรงส่วนนี่คือไปยากก็เจ้าในของสวนจะถามทางเกษตรอำเภอดีกว่าไปแอลเจือก็เจ้าก็ไปบ่อบ่ค่อยได้บ่อยแต่ใดค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าได้เป็นห้องว่าก็จะมีกระจายไปดูของยังสมาร์ททันอื่นตัวนะคะก็ถ้าถามว่าทางไปของพิอิทนี่ก็ได้อยู่ค่ะตามก็อยู่ใกล้ตรงไหนพ่องเจ้าอยู่เหมือนมีจุดสนใจตรงใดพ่องถ้าเกิดว่าดีเจเนกกี้มาเนี่ยขับไปดีเจเนกกี้บ่เคยไปสวนเลยนี่จะต้องไปตรงไหนพ่องมีจุดสังเกตตรงไหนพ่องก่อเจ้าตั้งเข้าสวนนะครับเนาะไปเป็นถนนลักถนนเอเชียนะครับตีตั้งขึ้นลำปางเชียงรายเนี่ยครับแล้วที่เนี่ยถ้าถึงอิซุซุเงาครับเนาะอิซุซุเงาเลยไปแห่งประมาณสัก50เมตรก็เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาแห่งประมาณสัก 5-600 เมตรครับก็ถึงนะครับก็คือหาบ่ยากก็ใกล้ถนนใหญ่อยู่แล้วก็เจ้าของสวนอยู่ตลอดก็เจ้าเนี่ยปกติเราอยู่ตลอดครับเพราะว่ามันถ้าปกตินี่ก็บอกให้อยู่ตลอดนะเจ้าสมาร์ทแต่ถามดูตรงนี้แล้วก็ในของสวนหามายากแล้วก็ตะกี้หันบอกว่ามีทางเพจ Facebook เพจ Facebook นี่ก็คือชื่อเพจอย่างเจ้าเพจ Facebook ก็คือว่าสุกเต็มฟาร์มนี่เลยครับสุกเต็มฟาร์มสุกเต็มฟาร์มนี่ก็คือคิดชื่อเองปกติแล้วเนี่ยคนที่เขาเนี่ยสวนเนี่ยโดยมากแล้วเขาจะใจจืดของตัวเก่าเป็นจืดสวนอือหือใช่ค่ะแต่ของผมเนี่ยที่ว่าตั้งชื่อว่าสุกเต็มฟาร์มเพราะว่าเขาตั้งชื่อสุกเต็มฟาร์มเพราะว่าอยากให้คนเดมาแอลเข้ามาเนี่ยอยากให้มีความสุขเลยเพราะพื้นที่มันกับกว้างพอสมควรครับคือบางคนเอาหลานมาวิ่งเล่นกับมีเก็บผลผลิตไปตัวเนี่ยครับ ผมก็เลยคิดว่าน่าจะตั้งว่าสุกเต็มฟาร์มแล้วคือถ้าเขาเข้ามาเอาเลยแอมมาแอลแล้วจะได้มีความสุขเนี่ยมันจะได้มันจะได้เป็นบรรยากาศแห่งแบบนึงที่ว่ากลางตรงเนี่ยประมาณเนี้ยครับก็เรียกว่าตั้งชื่อว่าสุกเต็มฟาร์มสุกเต็มฟาร์มนี่กี่ปีแล้วเจ้า
ผมเนี่ยฟาร์มมาประมาณสัก8ปีแล้วครับโอ้ตั้งแต่ปี61ก็เลยเป็นคือปี61เนาะ62ก็น่าจะเริ่มแบบเต็มตัวในของตรงนี้ก็คือเป็นยางสมาร์ทในของปี61ก็เป็นสุกเต็มฟาร์มประมาณ8ปี8ปีนี่ถือว่าแบบเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญได้เลยเนาะเจ้าเนาะในของน้องเมย์เนาะถ้าตรงนี้ก็คือว่าสามารถเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องของเมลอนหรือแม้กระทั่งในของพืชที่มันเป็นองุ่นแล้วนอกจากเมลอนแล้วองุ่นเนี่ยคือในเรื่องของปศุสัตว์นี่ก็เหมือนตอนแรกก่อนที่จะเข้ารายการได้อู้กับทางน้องอิฐเนาะว่าแต่ก่อนนี่เป็นฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ก็เจ้าครับก็คือสามารถได้ฟาร์มไก่ครับเนี่ยไก่มาก่อนเพราะว่าจบสายนี่มาเนาะแต่ที่เนี่ยหลังจากกลับมาจากญี่ปุ่นซื้อตีเซตปั๊บก็เริ่มเลี้ยงครับเริ่มเลี้ยงไก่ไข่ก่อนแล้วก็ส่งตามตลาดครับแล้วก็มาเริ่มเนี่ยปีที่2ก็เริ่มเนี่ยไอเมลอนควบคู่กันไปมาเดี๋ยวนี้ก็คือทำรบควบคู่กันไปตัวเองมาเดี๋ยวนี้ไกลเนี่ยมาได้เรื่องนะครับก็คือทำอาชีพหลักก็คือเป็นทางด้านการเกษตรเป็นหมู่สวนเนาะครับสวนเป็นพืชทำพืชเป็นหลักแล้วก็หลักๆก็จะเป็นเมลอนแล้วก็องุ่นนี่น่าจะเป็นเริ่มเป็นพืชหลักในของทางคุณอิฐแล้วครับมาเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นพืชรักเลยครับเมลอนกับองุ่นเป็นพืชรักเลยครับแล้วเบอร์โทรแล้วเจ้าพอจะเฮ้อได้ก็เจ้าเพราะว่าเผื่อมีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่เปิ้ลสนใจเนาะที่เปิ้ลอยากจะเข้าไปศึกษาเรียนรู้จะพอจะบอกเบอร์ได้ก็เจ้าเบอร์โทรครับ093ครับ093 281 281 2418ครับ2418ตรงนี้โทรไปได้เนาะเจ้าได้ครับฮับบ่ฮับก็แฮมเรื่องก็ครับนี่คืออันดีเจนักกี้ยอกมาได้นะเจ้าตรงนี้ในส่วนของในส่วนของทางคุณอิทเนี่ยคือในส่วนสุกเต็มฟาร์มเนี่ยคือสามารถเข้าไปเช็คอินถ่ายรูปได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตรงนั้นเนาะนอกจากในของอำเภอเงาที่ตะกี้นี่ก็คือในเหมือนแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเงานี่มีที่ใดพ้องก็จะถ้าสมมติว่าดีเจนักกี้จะไปแอลเงาก็สามารถไปแอลที่ส่วนของสุกเต็มฟาร์มได้เนาะตรงนี้แล้วก็นอกจากนี้เหมือนทางที่ทางน้องเมย์ว่าในของยางสมาร์ทนอกจากจะมีเกษตรกรนี่ที่เป็นเหมือนคนรุ่นใหม่เนาะที่มาตรงนี้ก็จะมีพืชอื่นๆแฮมแม่นก็เจ้าที่เปิ้ลเด่นอื่นค่ะก็จะมีถ้าเด่นๆแล้วก็จะเป็นมูส้มเขียวหวานนะคะเนาะของบอซิเลียมนะคะซึ่งช่วงนี้นี่กำลังติดผลหมอกประมาณผลมะนาวเจ้าค่ะนี่ก็น่าจะจำหน่ายในช่วงของใกล้ๆสิ้นปีเจ้าสามารถจับจองกันได้เนาะในนอกจากจะมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วเนาะเจ้าแล้วก็ในการขายนี่ตอนแรกได้อุ้ก ับทางเกษตรอำเภอว่ามีในของก้าพันธุ์องุ่นนี่ก็คือมีขายก้าพันธุ์ตัวไหมคะเจ้าก้าพันธุ์องุ่นคือที่สวนก็มีขายนะครับแต่ว่าลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาก็จะต้องรอหน่อยนึงเนาะถ้าสั่งเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยจะต้องรออย่างน้อยประมาณ1เดือนนะครับเพราะต้นพันธุ์เนี่ยมันจะต้องเสียบยอดทำกำเนิดแสดงว่าต้องพรีออเดอร์ก่อนก็คือเฮาจะไม่ได้ทำไว้เพื่อแบบไม่ได้มีไว้เหมือนแบบขายจะอีกก็คือเหมือนแบบพรีออเดอร์ว่าต้องการพันนี้แล้วก็เฮือทางคุณอิฐทำเฮือครับแม่นครับปกติจะเป็นย่านนะพอดีว่าถ้าเฮาจะต่อตุ้มแล้วไปปลูกเลยเนี่ยหากมันบ่แข็งแรงเฮาก็เลยต้องเอาพันดีเนี่ยกิ่งพันดีมาเสียบใส่ไอ้ต้นปาล์มกำครับเพราะว่าหากมันจะได้แข็งแรงแล้วก็หากินเก่งครับเนาะต้นนั้นขายแปลงก็เจ้าสายพันธุ์ใหม่มาเดลนี่ก็350ครับต่อต้น350ต่อต้นตรงนี้สอนคุณอิทสอนในการปลูกหรือว่าเหมือนแบบถ้าเกิดว่าดีเจนักกี้มีที่10ไร่อยากจะปลูกองุ่นหรือทำโรงเรือนเนี่ยสามารถปรึกษาได้ก่อเจ้าว่าจะทำจะได้หรือว่าจะสร้างโรงเรือนจะได้ได้พองครับในส่วนขององุ่นนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าลูกค้าที่สนใจเนี่ยผมจะเน้นคือว่าเอาใกล้ถนนกะหรือว่าการสัญจรอ่ะยังสมมุติเท่าขายผลผลิตเนี่ยถ้าถนนหนทางมันดีเนี่ยลูกค้ามันจะเข้ามาได้สะดวกแล้วทีเนี้ยถ้าสนใจปั๊บเนี่ยผมจะเป็นคนสร้างโรงเรือนด้วยครับสร้างโรงเรือนฮึแล้วก็เอาก้าพันธุ์ไปลงฮึมีทีมงานครับแล้วก็ไปดูแลฮึเลยจนฮึมันติดผลผลิตเลยครับแล้วก็ที่เนี้ยจะเป็นปีเลี้ยงตลอดเลยแล้วที่เนี้ยองุ่นเนี่ยหลังจากลงปลูกเนี่ยองุ่นมันดียังคือมันเป็นพืชอายุสั้นครับคือปลูก7เดือนก็ติดหน่วยละเจ้าครับได้ขายผลผลิตเลยก็คือได้ผลตอบแทนเร็วเนาะก็คือว่าก็แนะนำว่าในขององุ่นก็คือเป็นพืชทางเลือกใหม่ของจังหวัดลำปางอยู่เช่นเดียวกันนะเจ้าตรงนี้
ตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วเนี่ยขอดีเจนักกี้ขอเหมือนแบบขอสวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังทาง Facebook Live นะเจ้าขณะนี้ก็มีคนฟังคนชมใน Facebook Live ของเฮานะเจ้ามีเกษตรกรบ้านวังพร้าวอำเภอเกาะคาน่าจะเกาะคานะเจ้ามาสวัสดีนะคุณพวินนะเจ้าแล้วก็มีเกษตรกรจากที่อื่นนะเจ้าคุณสุบินนะเจ้าแก้วเต็มนะเจ้าแล้วก็ตรงนี้นะเจ้ามีทางเกษตรกรนะเจ้าได้สอบถามมาเนาะเดี๋ยวเกษตรกรสอบถามมาว่าขอคุณสงวนนะเจ้าว่าขออนุญาตเรียนถามนะเจ้าในเรื่องของการลงทะเบียนเกษตรขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนาะตรงนี้ก็คือขออนุญาตถามทางน้องเมย์นะเจ้าว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าบ้านธรรมดาทำสวนกล้วยหลังบ้านประมาณ1งานนะเจ้าทำสวนกล้วย1งานจะขอลงทะเบียนเกษตรกรได้หรือเปล่าเจ้าได้เนาะได้ค่ะก็สามารถไปลงทะเบียนเกษตรกรในใกล้บ้านนะคะเนาะที่สถานที่ใกล้ๆบ้านได้เลยนะคะเนาะในส่วนของการปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นทุกพืชนะคะ1งานขึ้นไปก็สามารถลงทะเบียนได้ค่ะ1งานขึ้นไปก็สามารถลงทะเบียนได้เพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือจากทางเกษตรอำเภอนะเจ้าแล้วก็ในการลงทะเบียนเนี่ยคือว่าสมมติว่าปลูกกล้วยหอมทองคือคุณพี่สงวนไปได้ปลูกกล้วยหอมทองสมมติว่าปลูกที่อำเภอเงาในพื้นที่อำเภอเงาก็คือเพื่อไปขึ้นทะเบียนเจ้าที่อำเภอเงาที่สถานที่อำเภอใกล้บ้านได้เลยค่ะเจ้าตรงนี้ต้องเตรียมอย่างไปพ่องเจ้าก็ถ้าเป็นเกษตรกรรายใหม่นะคะเนาะก็จะมีแบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะเนาะแล้วก็มีสำเนาบัตรประชาชนนะคะเนาะสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็สำเนาโฉนดที่ดินนะคะเนาะที่เฮาปลูกพืชอยู่นะคะแล้วก็ถ้ามีรูปถ่ายที่มีพิกัดชัดเจนก็สามารถแนบเข้าไปได้นะคะเนาะจะได้รู้ว่าจุดนี้มันอยู่ตรงไหนนะคะหรือถ้าเกิดว่าบ่ฮู้ว่าจะยากจะได้ก็สามารถติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านได้เลยเนาะเจ้าเดี๋ยวทางเกษตรอำเภอก็จะได้แนะนำเนาะว่าจะต้องยากจะได้พองเจ้าเจ้าตอนนี้ก็ตรงนี้นะเจ้าก็เป็นทางได้สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปนะเจ้านี่จะมีคุณหมีรีวิวลำปางนี่ก็มากดหัวใจให้นะเจ้าขอบคุณนะเจ้าทุกท่านนะเจ้าที่เป็นกำลังใจให้วันนี้นะเจ้าสำหรับวันนี้เนาะเราก็ได้เชิญทางสุขเต็มฟาร์มซึ่งเป็นหนึ่งในยังสมาร์ทของจังหวัดลำปางเนาะตรงนี้เป็นยังสมาร์ทของอำเภอเงาที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการปลูกเมลอนแล้วก็ในเรื่องของการปลูกองุ่นซึ่งอาจจะเป็นพืชทางเลือกของจังหวัดลำปางเนาะนอกจากจะทำสวนลำไยหรืออาชีพต่างๆแล้วตรงนี้ก็สามารถเป็นอาชีพเสริมของทุกๆท่านใดถ้าหากใครสนใจที่จะทำการเกษตรหรือว่าอยากที่จะมาอู้มาจากันนะเจ้าก็สามารถโทรเนาะเข้าหาทางคุณอิทนะเจ้าหรือว่าน้องอิทได้หรือเข้าไปที่ Facebook สุขเต็มฟาร์มเบอร์โทรดีเจนักกี้ขออนุญาตเอ่ยเบอร์โทรก่อนเลยนะเจ้า0932812241นะเจ้าตรงนี้มีคนสอบถามมาเจ้าใน Facebook Live นะเจ้าสอบถามเจ้าเราจะปลูกองุ่นต้องใช้ที่ดินแบบไหนเจ้าต้องใช้น้ำหนักกว่าเจ้าอันนี้คือทางคุณอิทได้ตอบเลยเจ้าการปลูกองุ่นนะครับพื้นที่เนี่ยถ้าปลูกพื้นที่หนักเนี่ยเขาจะดูแลบ่มันบ่ไหวครับถ้าพื้นที่ประมาณ1ไร่เนี่ยถือว่าหนักแล้ว1ครอบครัวเนี่ยครับแล้วทีเนี้ยการใช้น้ำเนี่ยเป็นระบบน้ำยศนะครับเพราะว่าองุ่นเนี่ยมันบ่ได้มันบ่ใครชอบน้ำตัวใดเนาะถ้ามีน้ำหนักเนี่ยมันต้นมันจะเหลืองแล้วที่นี่วิธีการปลูกหรือว่าพื้นที่การปลูกก็องุ่นมันปลูกได้ทุกพื้นที่ครับแต่ว่าเพราะว่าเวลาเขาปลูกเนี่ยหลุมปลูกเนี่ยเขาต้องบำรุงเขาต้องใช้ปุ๋ยมากอยู่แล้วมันใช้ได้ปลูกได้ทุกพื้นที่ครับมาได้เป็นพืชที่ใช้น้ำเยอะเนาะครับแล้วเราอีกอย่างนึงคือเราปลูกในโรงเรือนแล้วก็เป็นระบบน้ำยศตรงนี้เจ้าตรงนี้ได้ตอบคำถามคุณโรสคนไปนะเจ้าเดี๋ยวจะได้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอย่างก็สามารถติดต่อหลังไมค์กับทางน้องเป็นได้เลยนะเจ้าทางน้องอิดเนาะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook สุขเต็มฟาร์มแล้วตรงนี้นะเจ้าก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวฮื้อทางน้องอิดนะเจ้าได้เหมือนแบบแนะนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเกี่ยวกับในเรื่องของการทำการเกษตรในพื้นที่ที่แบบทำน้อยได้มากฮื้อเชิญชวนฮื้อทุกคนทำหน่อยเจ้าเกษตรกรโมเดลเนี่ยคือผู้สูงอายุครับเนาะมันมีปัญหาทุกประเทศละโมเดลเนี่ยก็เลยอยากชวนให้เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้เนี่ยอยากย่างเกษตรอ่ะสมัยเนี่ยมันใช้เทคโนโลยีครับเทคโนโลยีมันทันสมัยเนาะแล้วทีเนี้ยอยากให้ย่างแบบเกษตรแบบแหมแบบนึงก็คือว่าใช้พื้นที่น้อยให้ได้ผลผลิตที่มันได้หนักแล้วก็มันคุ้มค่าคือ1เราต้องเน้นคุณภาพให้ดีที่สุดครับมันเขาจะได้อยู่ยาวๆได้เนาะบ่ใช่ว่าเขา
เน้นปริมาณอย่างเดียวอ่ะมันมาเดียวเนี่ยมันจะยากครับยากเกษตรมาเดียวเพราะว่าลูกค้าโดยทั่วไปเราขอรักสุขภาพครับน้องเดียวยากคือปลอดสารพิษยากคือมีคุณภาพเนี่ยมันจะยากคือเขาจะอยู่ได้ครับในอนาคตครับอันนี้ก็คือต้องใช้เทคโนโลยีนะเจ้าในการนำมาทำการเกษตรแล้วก็จะต้องเป็นเกษตรแบบปลอดภัยเนาะว่านอกจากผู้บริโภคจะปลอดภัยแล้วผู้ผลิตก็จะต้องปลอดภัยด้วยนะเจ้าแล้วก็ธรรมชาติก็ปลอดภัยด้วยเนาะมาตรงนี้นะเจ้าใกล้จะหมดเวลาทางน้องเมย์มีอย่างจะฝากถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็เจ้าในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงในเรื่องของเกษตรกรบางท่านก็มีการปลูกข้าวเนาะหรือว่ามีการสนใจที่จะขึ้นทะเบียนต้องญาติจะได้เดี๋ยวคือทางน้องเมย์ได้เชิญชวนนะเจ้าในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะน้องเกษตรกรทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังหรือพืชอื่นๆนะคะเนาะก็สามารถลงทะเบียนได้นะคะเนาะปลูกหลังจากปลูก15วันค่ะก็สามารถขึ้นทะเบียนได้เลยนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้เกษตรกรที่ปลูกไม่ผลมายืนต้นก็สามารถปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในทุกๆปีนะเจ้าเพื่อที่ข้อมูลเนี่ยจะได้มีอยู่ในระบบเจ้าเจ้าตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาก็สามารถมาติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านนะเจ้าหรือว่าโทรมาที่สำนักงานเกษตรจังหวัดได้เนาะจะได้หรือไม่ก็ทางเพจนะเจ้าทางเพจสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือทางเพจสำนักงานเกษตรอำเภอทุกๆอำเภอทั่วประเทศเลยนะเจ้าก็เฮาก็ยินดีที่จะตอบคำถามคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าดีเจนักกี้นะเจ้าก็ต้องขอขอบคุณนะเจ้าทางน้องอัญชลีใจเกียงนะเจ้าสมาตเจ้านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรนะเจ้าจากสำนักงานเกษตรอำเภองาวหรือว่าน้องเมย์นะเจ้าแล้วก็คุณหัสรินเมธาธิกุลนะเจ้าหรือว่าคุณอีทนะเจ้าซึ่งเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของอำเภองาวตรงนี้เป็นเกษตรกรตัวอย่างนะเจ้าที่ทุกคนสามารถนำเหมือนเทคนิคหรือวิธีการทำการเกษตรหรือแนวคิดต่างๆของเปิ้ลนะเจ้ามาปรับใช้ในการทำการเกษตรของเฮาเนาะแล้วก็สามารถนะเจ้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกพืชได้นะเจ้าในเรื่องของการทำน้อยได้มากเนาะตรงนี้ก็คือเฮาก็ต้องเปลี่ยนไปตามปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะเจ้าแล้วก็สำหรับวันนี้นะเจ้าดีเจแน็กกี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนเจ้าปะกันใหม่ในวันพุธหน้านะเจ้าเดี๋ยวเขามาอุ๊บเดี๋ยวเขามาดูเนาะว่าในของอาทิตย์หน้าเขาจะมีในเรื่องของอะไรอย่างนะเจ้าติดตามกันเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าขอสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจ้าสวัสดีเจ้า สถานีวิทยุกระจายเสียง